นัตทิกรรมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารบนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจาันยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องผีถ้วยแก้วให้ฟังนะครับคำพูดที่ว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เนี่ยเป็นคำพูดที่สามารถใช้ได้เสมอไปไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือว่าอนาคตไม่มีคำว่าเฉยหรือว่าตกยุคตกสมัยอ่ อย่างเช่นเรื่องของคุณทวีเนี่ยเรื่องมีอยู่ว่าคุณทวีเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดคนหนึ่งที่หวังจะเข้ามาขุดทองในกรุงเทพเหมือนกับใครอีกหลายคนซึ่งที่พักที่อาศัยของพวกนักสแสวงหาอย่างคุณทวีก็ย่อมไม่พ้นห้องเช่าราคาถูกไปได้หนึ่งในหลายทางเลือกของพวกของคุณทวีก็คือการเช่าแฟลตราคาถูกๆอยู่แกก็เช่าแฟลตอยู่กับเพื่อนเอนอีกสามสี่คน แต่ละเดือนต่างก็ช่วยกันแชร์ค่าห้องค่าน้ำค่าไฟซึ่งพอจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้บ้างอยู่มาวันหนึง่งที่ห้องข้างๆที่แกพักอาศัยอยู่มีคนเข้ามาอยู่ใหม่สี่คนพวกเขาเป็นเด็กนักเรียนพาณิชย์ทั้งหมดก็คุณทวีบอกตรงๆว่าความรู้สึกตอนแรกก็อยากจะผูกมิตรกับพวกเจ้าหล่อนไม่ใช่อะไรหรอกเอาไว้คุยเล่นเวลาไม่มีใครอยู่ ที่ห้องก็เท่านั้นเองแต่ว่าพวกหล่อนสิรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะมีสัมพันธ์กับแกเท่าไหร่นะะักอ่ะที่แกยืนยันคำพูดอย่างนี้ได้ก็เพราะทุกครั้งที่คุณทวียิ้มให้พวกหล่อนก็จะได้รับความเมินเฉยหรือว่าตีหน้าบึ้งใส่ตอบแทนทุกครั้งไปนั่นก็ไม่ได้ทำให้คุณทวีรู้สึกว่าเกลียดหรือว่าหมั่นไส้พวกเธอเท่ากับการที่ พวกเธอนี่ชอบส่งเสียงร้องกรีดกราดกันในเวลากลางคืนเวลาที่คนปกติทั่วไปเขานอนพักผ่อนกันหรือว่าบางครั้งก็มีเพื่อนชายของพวกหล่อนมาตั้งวงกินเหล้าร้องรำทำเพลงกันอย่างชนิดที่ไม่เกรงใจใครกุนทวีก็จะเด่นนึกเครียดแค้นอยู่ในใจแต่ก็ทำอะไรไปไม่ได้มากกว่าภาวนาแช่งเช้าแช่งเย็นทุกวันขอให้ผีบ้าผีเร่ร่อนตัวไหนก็ได้เข้าสิงไอ้เด็กพวกนี้ให้เข็ดหลาบกันไปเลย อย่าได้เที่ยวสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นอีกจริงๆแล้วเนี่ยแกไม่อยากให้เรื่องราวที่เฝ้าภาวนาเกิดขึ้นจริงๆหรอกแต่ที่คิดอย่างนั้นก็อาจจะด้วยเพราะความรำคาญที่พวกเจ้าหล่อนสร้างให้กับแกทุกค่ำทุกเช้าก็เป็นได้มันก็เลยทำให้แกคิดส่งเดชไปเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงๆจนถึงกับทำให้แกทำอะไรไม่ถูกคืนที่เกิดเหตุระทึกเนี่ย คุณทวีจําได้ว่าเป็นคืนที่มีการแข่งขันฟุตบอลคู่หยุดโลกระหว่างแมนยูกับมิวนิคซึ่งถ้าคนไหนเป็นแฟนฟุตบอลก็จะจําวันแข่งขันและผลการแข่งขันของคู่นี้ได้ดีก่อนที่ฟุตบอลจะถ่ายทอดประมาณ15นาทีเห็นจะได้คืนนั้นฟุตบอลเขาถ่ายทอดประมาณตีสองคุณทวีรวมกับเพื่อนอีกห้าหคนก็กำลังนั่งจดจ่ออยู่หน้าจอทีวีด้วยความตื่นเต้น เพราะจะได้เป็นหนึ่งในอีกหลายร้อยล้านคนที่จะเป็นสักขีพยานรับรู้ว่าระหว่างแมนยูกับบายเยินนั้นใครจะเหนือกว่ากันทันใดนั้นแกก็ได้ยินเสียงเคาะประตูอย่างที่ยิบดังมาพร้อมกับเสียงร้องขอให้ช่วยที่ปนกับเสียงร้องไห้จําได้ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะยามราตรีผู้ที่มาขอความช่วยเหลือนี่เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเพื่อนหญิงผู้ที่ไม่ค่อยอยากจะเป็นมิตกฉาแก แกก็รู้ได้ทันทีเลยว่าการที่เธอมาเคาะประตูร้องขอความช่วยเหลือจากห้องของผู้ชายหนุ่มๆอย่างเงี้ยคงไม่ใช่เรื่องที่ล้อกันเล่นแน่ๆนก็<ๆ>ここเลยลุกขึ้นไปเปิดประตูโดยที่ไม่ต้องรอให้เคาะซ้ำรอบสองพอเปิดประตูก็ต้องพบกับความแปลกใจไม่เห็นหน้าน้องคนที่มาขอความช่วยเหลือยืนพนมมือแต้อยู่ใบหน้าก็มีน้ำตาไหลนองอาบสองแก้มพี่พี่พี่ช่วยเพื่อนหนูด้วย เพื่อนหนูถูกผีเข้าเธอร่ำระลักษ์พูดนะก็กุนทวีก็ตกตะลึงแต่ก็รู้ดีว่าจะมัวแต่ตกใจไม่ได้ต้องทำอะไรลงไปสักอย่างแม้จะยังไม่รู้จะต้องทำอะไรก่อนในอันดับแรกแกก็พุดลุกออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นยังหวะเดียวกันกับที่เพื่อนคนอื่นก็กระโดดตามมาติดติดลงไปยังห้องของเด็กสาวที่โดนผีเข้าทันทีที่คุณทวีไปถึงยังห้องที่เกิดเรื่อง เมื่อได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงก็เกือบจะถอดใจวิ่งหนีอยู่เหมือนกันเพราะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้านะ่ะมันคืออะไรกันแน่เด็กสาวคนที่เพื่อนเขาระบุว่าโดนผีเข้าเนี่ยนอนครางฮือฮืออยู่ขณะที่เพื่อนอีกสามสี่คนก็ช่วยกันจับแขนจับขาไว้แน่นเพื่อไม่ให้ดิ้นหลุดคุณทวีก็คิดได้ว่าการที่จะยืนดูอยู่เฉยๆนั่นมันไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นมาได้ก็ตัดสินใจเข้าไปช่วยจับแขนจับขาไว้อีกแรงหนึ่ง ก็เป็นจังหวะเดียวกันกับเพื่อนของเด็กสาวคนนั้นเกิดอ่อนแรงขึ้นมาปล่อยร่างที่นอนอยู่ให้เป็นอิสระร่างนั้นก็กลับลุกพรวดขึ้นนั่งพักพวกสามสี่คนของน้องคนที่โดนผีเข้าต่างก็ถอยกลุเมกันไปคนละทิศคนละทางพอร่างนั้นลุกขึ้นนั่งก็หันมองรอบข้างแบบตาขงขวาง,วางก่อนที่จะเสียยิ้มให้กับคนที่สบตา คุณทวีมั่นใจได้ว่าชีวิตที่เกิดมาจานอายุป,ปูนี้แล้วไม่เคยเห็นสายตาของใครน่ากลัวเท่านี้มาก่อนเลยก่อนที่ร่างนั้นจะทำอะไรที่น่ากลัวไปมากกว่านี้คุณทวีก็ตัดสินใจกระโดดเข้าเอามือกดคอร่างเด็กสาวไว้ให้นอนราบก,กับพื้นพร้อมๆกับพักพวกที่ตามมาทีหลังก็เข้ามาจับแขนจับขาไว้คุณทวียอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่สูงใหญ่และแข็งแรงอันเนื่องมาจากการออกกำลังกายสม่ำเสมอ แล้วก็เพื่อนที่อยู่ข้างๆก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปว่ากันแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมทั้งหกเจ็ดคนถึงจับผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวแทบจะไม่อยู่พวกมึงจับกูไว้ทําไมปล่อยกูนะกูจะเอามันไปอยู่ด้วยถ้ามึงไม่ปล่อยกูกูจะจองเวงกับพวกมึงทุกคนนั่นเป็นเสียงของใครก็ไม่รู้ที่มาแอบอยู่ในร่างเด็กสาวผู้เคราะห์ร้าย คุณทวีแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยว่าเสียงที่ได้ยินนั้นจะออกมาจากปากของเด็กผู้หญิงไวัยไม่ถึงสิปดอ่ะเพราะมันเหมือนกับเสียงของคนแก่ที่น่าจะมีอายุมากกว่าเจ็ดสิบซะด้วยซ้ำทุกคนก็ได้แต่มองตากันเลืกหลักเลิกลักลก,กุณทวีนั้นถึงกับขนลุกสู้ขึ้นมาด้วยความขลาดต่อบุคคลที่นอนอยู่เบื้องหน้าหลายนาทีผ่านไปก็ยังไม่มีวี่แววว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อนบางคนเห็นว่าปล่อยไว้อย่างนี้นานๆ ร่างของเด็กสาวจะเป็นอันตรายซึ่งเกิดจากความอ่อนเพลียได้ทุกคนก็ลงความเห็นตรงกันว่าน่าจะลองพูดดีๆกับสิ่งที่อยู่ในตัวเด็กคนนีเ้เพื่อนคนหนึ่งของคุณทวีก็รวบรวมความกล้าถามเลยเตะกุกตะกักรากลัวๆท่านท่านเป็นใครครับท่านต้องการท่านท่านมาทำโทษเด็กทำไมครับปล่อยเด็กมันมันไปเถอะครับเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรกูไม่บอกมาเรียกกูทำไม กูอยู่ของกูดีๆเมื่อเรียกกูมาแล้วกูจะเอามันไปอยู่ด้วยอ่าเสียงนั้นบอกถึงจุดประสงค์ที่ต้องการในขณะที่พวกคุณทวีนั่งนิ่งไม่ได้ถามอะไรต่อเพราะดูท่าทางแล้วจะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ที่สำคัญนะมันมีคำถามเกิดขึ้นในสมองของคุณทวีและกลุ่มเพื่อนอย่างหนึง่งนั่นก็คือทำไมอยู่ดีๆเด็กคนนี้ถึงได้โดนผีเข้าเมื่อคนที่อยู่ในเหตุการณ์อดรนทนไม่ไหวต่อความอยากรู้ว่าทำไมถึงได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ หนึ่งในกลุ่มผู้สงสัยก็ถามขึ้นซึ่งก็ได้รับคำตอบจากเพื่อนคนหนึ่งของเด็กสาวผู้เคราะร้ายว่าพวกเขาเล่นผีถ้วยแก้วกันเหตุเพราะความไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้ประกอบกับอยากจะหาอะไรสนุกสนุกเล่นซึ่งไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครั้นพอเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆในตอนแรกก็ยังคิดว่าเพื่อนล้อเล่นแต่พอฟังเสียงดูสีหน้าและสังเกตแววตาที่เปลี่ยนไปแล้วก็เป็นที่ประจักษ์แน่ใจแล้วว่ากำลังเจอของจริงค่อยแล้ว พวกหนูไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยหนูต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ทำให้เดือดร้อนเอร่างที่นอนอยู่ตรงหน้านะ่ยยังคงไม่สงบส่งเสียงครางฮือ,ฮอเป็นคราวคราวยามไหนที่พวกเผลอคลายมือออกร่างนั้นก็จะพยายามทรง,รงตัวลุกขึ้นนั่งทุกครั้งไปก็โดนช่วยกันจับแขนนจับขาให้แน่นอ่ะก็ได้ยินเสียงด่าทอมาเป็นระยะระยะ หลายคนก็พยายามทุกวิถีทางที่จะให้วิญญาณเร่ร่อนตัวนี้ออกจากร่างเขาเด็กสาวตามแต่จะนึกได้เพื่อนของคุณทวีบางคนที่แขวนพระอยู่ก็ถอดสร้อยคอสวมให้ปรากฏว่าแทนที่วิญญาณจะกลัวที่ไหนได้กลับหัวเราะเยาะใส่พร้อมทั้งถุยน้ำลายใส่จนกระทั่งต้องหลบกันจ้าละวันเวลาล่วงเลยไปจนเกือบจะตีสี่ฟุตบอลน,น่ะไม่ต้องพูดถึงะจบไปนานแล้ว หลายคนต่างก็เหนื่อยล้ากันพอสมควรทั้งนี้รวมไปถึงเด็กสาวและสิ่งที่อยู่ในร่างนั้นซึ่งก็นานนานครั้งจะออกฤทธิ์ออกเด็ดคุณทวีนโมแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องตรงหน้าจนลืมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างผูงไทยมุงมากันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ยืนอ,อกกันเต็มหน้าประตูไปหมดคุณทวีสังเกตเห็นแล้วก็บางคนยังงวงเงียอยู่แสดงว่าเพิ่งจะตื่นนอนใหม่ๆ ความหวังที่จะได้นอนอย่างเต็มอิ่มของคุณทวีคืนนี้ท่าทางจะริบรีร่ลรอเกินเพราะดูตามรูปการแล้วแกกับพักพวกจะต้องนั่งจับเด็กสาวคนนี้ไว้จนกว่าจะถึงเชา้าและถึงเช้าเมื่อไหร่ก็คงจะต้องว่ากันอีกทีหนึง่งนะเสร็จแล้วมีใครคนหนึ่งในฝูงไทยมุงก็ดังแทรกขึ้นมีอะไรให้พี่ช่วยไหมทุกคนต่างก็หันไปมองต้นเสียงอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นตาเดียวแกชื่อพี่ตู ซึ่งรู้จักกับคุณทวีเป็นอย่างดีห้องของแกอยู่ถัดจากห้องคุณทวีไปสามสี่ห้องแกคงจะได้ยินคนเอะอะโวยวายตื่นขึ้นมา,าเพื่อดูเหตุการณ์เหมือนกับคนอื่นๆครั้นพอเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแกก็รีบแสดงน้ำใจตามภะษาคนที่อยู่ที่เดียวกันก็อ <S <S ย่างที่เห็นเนี่ยพี่พวกผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วหมดความสามารถกันทุกคนเลยคงจะจับไว้ไม่ให้ลุกหนี จะรอให้ถึงพรุ่งนี้แล้ว,ลวค่อยว่ากันอีกทีมึงจะเอาอะไรมาคุยกับคูอีกเอามาเลยฮะเอาใครมาคุยก็ได้เดี๋ยวกูจะหักคอให้หมดพอจบวิญ,ญญาณที่อยู่ในร่างเด็กสาวก็ถึงกระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลั่นไปทั้งแฟลตเออเดี๋ยวพวกเธอจับเอาไว้ให้ดีนะเดี๋ยวพี่มาดื้อย่างเงี้ยต้องเจอกันหน่อยอะ พี่ตู่ก็เข้ามาดูพร้อมทั้งพิจารณานิดหนึ่งก่อนที่จะสั่งเสียคุณทวีไว้แล้วก็เดินออกไปจากห้องอ่าไม่ถึงสามนาทีพี่ตู่ก็กลับมาใหม่แต่การมาครั้งนี้มีของติดมือแกมาสองสาอย่างที่เห็นชัดๆก็คือรูปหล่อเหมือนจริงของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังศีวะะราคังที่แกอุ้มมาอย่างระมัดระวังขันน้ำหลงหินใบเขื่องข้างในขันตามสันนิษฐานว่าน่าจะมีน้ำมนต์บรรจุอยู่ ทันทีที่พี่ตูอุ้มรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธาจารย์เข้ามาเด็กสาวที่มีอย่างอื่นเป็นเจ้าของร่างก็ถึงกับกรีดร้องออกมาอย่างหวยหวนชวนให้หน้าขนลุกจริงๆเวลาเดียวกันหมาที่อยู่ใต้ถุนแฟลตก็หอนรับขึ้นอย่างหน้าสะพึงกลัวกลุ่มไทยมุงที่เคยยืนกันแบบกระจัดกระจายต่างก็พากันเบียดกายเป็นกระจุกเดียวไม่มีใครกล้ายืนดูอย่างเดียวๆอะ,อะเอามันออกไปเอามันออกไป กูร้อนกูเจ็บไปหมดทั้งตัวแล้วแต่พี่ตู่ไม่ได้สนใจแกกลับเร่งให้สัมพเวสีตอนนี้ต้องปวดแสบปวดร้อนมากขึ้นด้วยการท่องบทสวดคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรมรังสีคือชยาสนากตาเนี่ยแกท่องคาถาชินบัญชรฟังดูเข้มแข็งสลับกับการประพรมน้ำมนต์น้องแกอย่าว่าแต่พูดผีปีศาจเลยที่วันเกรงคาถาบทนี้ คุณทวีเองซึ่งเป็นคนก็ยังรับรู้ได้ถึงความขลังของคาถาเมื่อโดนเข้าหลายขนาดอย่างนี้มีหรือจะไม่ยอมแพ้ท่าทีก้าวราวของวิญญาณเร่ร่อนตัวน,นั้นก็กลับอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแววตาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแต่น้ำเสียงนั้นยังคงแหบพร่าไม่เปลี่ยนแปลงพอแล้วท่านพอแล้วเอาหลวงพ่อออกไปเถอะผมจะออกจากร่างเด็กคนนี้เดี๋ยวนี้เลยสัมภเวสีตอนนั้นต่อรองกับพี่ตู่ ขณะที่ยกมือไหว้รูปสมเด็จประลกประหลกอา้าแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงจะเอาเขาไปอยู่ด้วยอยากได้อะไรก็บอกมาดิจะได้ทำบุญใส่บาทไปให้ผมเป็นวิญญาณเรรอนที่อยู่ที่นี่หลายปีมาแล้วก่อนหน้าที่ผมยังไม่เสียชีวิตผมเคยขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่แยกข้างหน้าเสร็จแล้วเขาก็ชี้ไปยังสี่แยกที่ว่าเนี่ยซึ่งทุกคนที่อยู่ในที่นี้รู้จักเป็นอย่างดี ต่อมาวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังจอดรถเพื่อรอสัญญาณไฟไม่รู้รถเมสายอะไรมันพุ่งมาชนผมอย่างจังผมตายสนิทติดที่เลยหัวผมหลุดกระเด็นออกไปติดอยู่บนต้นมะขามข้างถนนวิญญาณร้ายนั้นนิ่งไปชั่วครู่เลยถ้ามีคนสังเกตดีๆจะเห็นน้ำตาไหลอาบนองของแก้มร่างเด็กสาวที่วิญญาณสิงอยู่ หลายคนที่ฟังเรื่องราวแม้จะรู้สึกกลัวแต่ก็ใจหายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสัภเพสีตอนนี้ไม่น้อยเหมือนกันผมอยู่ที่นี่ผมทรมานเหลือกเกินไม่มีใครทำบุญทำทานมาให้เลยผมอยากจะไปผุดไปเกิดแต่ก็ทำไม่ได้เพราะต้องเฝ้าอยู่ที่สี่แยกตลอดวันนี้เด็กพวกนี้มันเชิญผมมาผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเหมาะที่จะหาคนไปเฝ้าสี่แยกแทนผม พิตูได้แต่ฟังนิ่งๆไม่ตอบโต้ะอะไรส่วนทุกคนที่มือจับร่างเด็กสาวคนนั้นไว้ก็คลายลงตั้งแต่วิญญาณเร่ร่อนยอมแพ้แล้วเอาอย่างนี้นะเด็กคนนี้เขาก็มีคนที่รักเขาคนที่เขาห่วงแล้วก็อีกอย่างเขาก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปอยู่แทนคุณแล้ว้การที่คุณจะพลาเข้าไปจากคนที่เขารักเน่ยมันจะไม่เป็นการเห็นแก่ตัวไปหน่อยเหรอ ผมว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเองแหละแต่ขอให้คุณอดทนหน่อยวิญญาณที่อยู่ในร่างเด็กสาวก็ก้มหน้านิ่งอย่างรู้สำนึกว่าสิ่งที่ตัวทําไปนะั้นมันไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ลืมที่จะขอร้องพี่ตู่เรื่องหนึ่งเวลาที่ผมไปแล้วนี่ผมขอพี่อย่างหนึ่งนะขอให้ร่างที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยใส่บาตรให้ผมครบเก้าวันแล้วผมจะไม่ลืมบุญคุณพี่เลยพี่อย่าลืมนะเก้าวัน ถ้าไม่ได้ที่ผมต้องการผมจะกลับมาอีกนะผมไปละพี่ตู่ก็พยักหน้าให้คำสัญญาเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ต้องการได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่งร่างที่เมื่อสักครู่นอนลืมตาสนทนาโต้อตอบกับพี่ตู่ก็หลับตานิ่งเหมือนกับคนนอนหลับทั่วไปพี่ตู่ให้ความเห็นว่าสัมภเวสีตนนี้ไปแล้วให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนได้ไม่มีอะไรจะต้องเป็นห่วงอีก แต่แกก็ไม่ลืมสั่งกำชับพวกเพื่อนๆของเด็กสาวคนที่ถูกผีเข้าให้ทำตามคำที่เขาขอไว้เพราะถ้าหากว่าเกิดบิดพลิ้วอาจจะมีปัญหาเหมือนกัเช่นคืนนี้เกิดขึ้นมาอีกซึ่งมาถึงตอนนั้นแกก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนแต่ไม่ว่าจะขมตายยังไงก็ยังเห็นภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นสักครู่หนึ่งอย่างชนิดที่เรียกว่ารอยอยู่ตรงหน้า วิญญาณตนนั้นไม่ได้ไปไหนแต่ยังคงอยู่ที่สี่แยกเดิมเขารอเพียงแต่ว่าจะมีใครเผลอเร,เรียกเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองครับป้าน,น้อยนี่บ้านแกอยู่หลังตลาดเพชรบณ์วันนั้นแกเดินไปซื้อของที่ร้านค้าหิวประกาศดองกระหมูกลับมาตอนเย็น เดินมาดีๆหกล้มลงไปหน้าคำมั่มไปดื้อๆคนที่นั่งคุยกันอยู่ตามหน้าบ้านก็พากันหัวเราะแกกันใหญ่พวกเขาก็ว่าแกเดินเสื้อซ่ายังไงให้หกล้มได้แกก็ไม่เห็นว่าแข้งขาจะไปสะดุดอะไรสักนิดหนึ่งป้าน้อยเหลียวมองอย่างสงสัยมองทั่วๆก็ไม่เห็นใครก็ค่อยๆไปยุงร่างกายลุกขึ้นมาปัดแข้งปัดขาเสื้อผ้ามีคนร้องถามว่าเดินยังไงอะล้มลงไปได้อะนะป้าน้อยไม่ตอบ จะกลับย้อนถามว่าตะกี้เห็นใครมาข้างหลังบ้างหรือเปล่าให้เห็นมีใครเนี่ยไม่มีแล้วใครผลักอ่ะใครผลักไม่มีใครผลักกัเราแคล้มลงไปเองเดินเดินมาก็ล้มลงไปไม่ใช่ล้มเองมีคนผลักไม่ผลักผลักกดเถียงกันไปมาตรงนั้นคนนั่งกันอยู่หลายคนก็ช่วยกันบอกป้าน้อยว่าไม่มีใครผลักหรกเดินมาคนเดียวแล้วก็อึกอักล้มคว่ำลงไปอย่างง่ายได้ป้าน้อยก็เลยไม่ได้โต้ตอบอะไรอีกเดินกลับบ้าน หลานเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ชวนให้แกนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พาไปส่งบ้านแกถามหลานว่าเห็นใครผลักแกหรือเปล่าหลานก็ตอบไปตามจริงว่าไม่เห็นใครแกก็ยังยืนยันว่าโดนผลักแน่ๆมันมาข้างหลังผลักโครมเลยแกถึงได้เสียหลักล้มลงอย่างนั้นน่ะหลานก็ไม่ได้ว่าอะไรถึงหน้าบ้านก็ให้แกลงแกก็ขอบอกขอบใจแล้วก็เล่าอีกว่าเมื่อสองวันก่อนก็ล้มที่บ้านมีคนผลักอีก แกเห็นเงาดำวูบว่าผ่านมาข้างหลังแล้วผลักเลยแล้วแกก็ล้มเหลวไปก็ไม่เห็นใครสักคนหลานสาวได้ยินชักกลัวเพราะนึกไปถึงผีก็เลยรีบขอตัวขับรถกลับบ้านนะมาเล่าให้คุณบุญรอดฟังอย่างเป็นฉากฉากป้าน้อยคนนี้แกอยู่กับแม่ลําพังสองคนไม่มีพ่อไม่มีพี่น้องพอแม่ตายแกก็อยู่คนเดียวก่อนนั้นก็มีอยู่วันหนึ่งยายนุ้ยผู้เป็นแม่เนี่ยเที่ยว ถามใครต่อใครไปทั่วหมู่บ้านว่าปาน้อยเป็นหูดปลาไหลหายารักษาไม่ได้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยจนกระทั่งเจอลุงกลึงคนบ้านเหนือแกรู้ว่าจะรักษายัางไงแกก็บอกปาน้อยว่าหูดปลาไหลเนี่ยมันเกิดจากเลือดปลาไหลเปื้อนแล้วไม่ล้างก็เลยเกิดเป็นหูดเพราะว่าปลาไหลมันคาวแรงมากแกให้ใช้ต้นพญาร้าใบยางของมันสีขาวๆนั่นแหละตัดมาแล้วพอยางไหลออกมาก็เอายาอ่ยางนา่ทาที่หูด ทาซ้ำๆจนชุ่มทั้งหัวหูดแล้วก็อย่าล้างน้ำนะอย่าอาบน้ำทิ้งไว้จนเช้าแกให้ทาตอนเย็นอาบน้ำเย็นซะก่อนแล้วทาทิ้งไว้เลยพอเช้าก็เอามือลูบหัวหูดก็จะพบว่าหัวหูดจะลื่นหลุดไปเลยไม่เป็นแผลด้วยเรียบเหมือนกับผิวธรรมดายายนุ้ยก็ดีใจมากจัดการมาทำให้ลูกสาวหูดนั้นเป็นที่ข้างแก้มขวาต่ำลงมาเกือบถึงขากรรไกร แกว่าลูกสาวโดนเลือดปลาไหลจริงๆเพราะว่าเคยใช้ให้หั่นปลาไหลตามธรรมดาแกจะไม่ใช้ลูกสาวคนนี้เลยมีอะไรแกทําเองหมดพอยายนุ้ยทําตามที่ลุงกรึงบอกก็ปรากฏว่าได้ผลดียายนุ้ยก็ดีใจเที่ยวเล่าให้ใครต่อใครฟังทั่วไปหมดป้าน้อยก็ดีใจที่หูดหายก็เล่าเรื่องนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าป้าน้อยจะเป็นอะไรยายนุ้ยจะต้องเป็นห่วงเป็นใยซะอย่างมากเจ้าตามประษามแม่ยายน้อยไม่ค่อยได้ทํางานนะยายนุ้ยทําเองหมด อยู่กันสองคนมาตั้งแต่ป้าน้อยอยังตัวเล็กๆเพราะว่าพ่อของป้าน้อยเนี่ยล่วงลับไปแล้วตั้งแต่ป้าน้อยอยังเด็กเพราะว่าวันหนึ่งค่ำค่ำโดนยิงเขาว่ายิงผิดตัวรูปร่างขนาดเดียวกับเป้าหมายตายเหยียดยาวอยู่ที่ชายป่าหลังหมู่บ้านยายนุ้ยก็รักป้าน้อยมากเลี้ยงดูอย่างดีผู้ชายที่ไหนมาขอก็ไม่ยกให้ป้าน้อยเองก็อยากจะอยู่กับแม่ไปเรื่อยๆไม่คิดจะมีครอบครัวรักแม่มากเช่นเดียวกับที่แม่ก็รักลูกสาวคนนี้มากเช่นเดียวกัน วัยล่วงเลยเกินกว่าที่จะมีเย่าเรือนก็อยู่กันมาสองแม่ลูกจนยายนุ้ยี่แก่ง่อมเนี่ยเป็นโรคปอดอายุเจ็ดสิบสามปียายนุ้ยก็พร่ำแต่บอกว่ารักป้าน้อยห่วงป้าน้อยจะไม่จากป้าน้อยไปไหนจะอยู่กับป้าน้อยตลอดไปแต่แล้วยายนุ้ยก็ตายที่โรงพยาบาลหลังจากไปอยู่ไม่กี่วันป้าน้อยร้องไห้โอโหทำอะไรไม่ถูกเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกัน พอนำศพมาถึงวัดที่หมู่บ้านก็จัดแจงทำตามประเพณีอาบน้ำศพเพื่อจะนำศพลงโรงพอป้าน้อยมารดน้ำศพแม่อยู่ๆย,ยายนุ้ยก็ลุกขึ้นมานั่งคนวิ่งหนีกันแตกตื่นส่งเสียงลั่นด้วยความหวาดกลัวป้าน้อยตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกได้จะจ้องดูแม่ของตัวเองตั้งสติได้ก็ถามแม่ว่าแม่ฟื้นแล้วเหรอยายนุ้ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งงานศพที่จัดกันขึ้นมาก็เลยกลายเป็นงานทำบุญรับขวัญไป ป้าน้อยดีใจจนร้องไห้กอดยายนุ้ยกลมเด็กเลยแต่ยายนุ้ยบอกว่าเขาให้มาได้แค่เจ็ดวันป้าน้อยก็บอกว่ายังไงก็ไม่ยอมให้ยายนุ้ยตายถ้ายายนุ้ยตายก็จะตายไปกับยายนุ้ยด้วยว่างั้นพอเจ็ดวันยายนุ้ยก็จากไปอีกคราวนี้ไม่ฟื้นแล้วป้าน้อยก็เลยอยู่คนเดียวเล่าอนอนร้องไห้ทุกคืนคิดถึงแม่ฝวนเมื่อแม่มารับตัวจะไปอยู่กับแม่วันเดียวกับที่ป้าน้อยเดินหกลม้ม พอตกค่าป้าน้อยก็พลัดตกบันไดบ้านหงายหลังลงมาจากชั้นบนเพื่อนบ้านเห็นพอดีเห็นแกะพะงะหงายท้องร้องแม่ยาแม่ยาเสร็จแล้วร่างก็ร่วงกระแทกพื้นซีเมนหน้าบันไดคอหักเลยก็เลยพูดกันว่ายายนุ้ยคงจะมารับป้าน้อยไปอยู่ด้วยเออเรื่องแปลกๆครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับมีผู้หญิงคนหนึ่งมาจากทางภาคอีสาน มาทำมาหากินขายส้มตำไก่ย่างที่หมู่บ้านที่คุณบำรุงในอยู่เพราะว่าได้ผัวเป็นคนที่หมู่บ้านนี้มีลูกสองคนไปเรียนโรงเรียนกันแล้วก่อนนั้นทำงานอยู่ที่กรุงเทพตอนหลังโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าปิดไปหางานใหม่ไม่ได้ก็เลยต้องโยกย้ายหาทางเอาชีวิตรอดวันนั้นคุณบำรุงไปซื้อส้มตำกินก็เลยได้คุยกันเธอเล่าให้ฟังว่าทางบ้านเธอที่อีสานน่ะมีผีแม่ไม้คนกลัวกันมาก ปีนั้นตายกันหลายคนเป็นผู้ชายทั้งนั้นโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารหรือวันพุธจะตายกันมากจนทําให้หวาดผวากลัวกันไปหมดได้หาหมอผีหรือว่าพ่อหมอมาจัดการขับไล่ไล่จับเอาไปก็ยังไม่หมดเพราะมีถึงสามสิบตัวเลยทีเดียวอ่าคุณบำรุงก็ถามว่าโอทำไมมีมากมายขนาดนั้นะแค่ตัวเดียวก็น่ากลัวพอแล้วเธอก็บอกว่าไม่รู้แต่ก็พูดว่าสงสัยแม่ม้ายทางโน้นจะเยอะแล้วเขาก็ทํายังไงกันละถึงจะหยุด เธอก็บอกว่าเขาทําหุ่นฟางทําเป็นรูปคนเอาฟางมามัดมัดก็เหมือนกับหุ่นไล่กาแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้หุ่นทําเป็นคนว่างั้นเถอะแล้วก็เขียนป้ายแขวนไว้บอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนเกิดวันอังคารไม่มีคนเกิดวันพุธหุ่นที่ทํานั้นก็ตั้งเอาไว้ที่หน้าบ้านเรียงรายเต็มไปหมดเหมือนกับว่าแต่ละบ้านบ้านแต่ละหลังนี่มีคนคอยยือนอยู่ยาม กลางวันก็ดูไม่น่ากลัวแต่กลางคืนก็มีคนนึกว่าผีมายืนอยู่ตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในความมืดคนต่างบ้านผ่านมากลางค่ำกลางคืนมาเห็นเข้าก็ตกใจกลัวผวากันไปกว่าจะรู้เรื่องรู้ความก็ขนหัวลุกตั้งกันไปหลายคนแล้วเออดันกลัวผีหุ่นฟางกันเสร็แล้วนี่เธอเล่าให้ฟังแล้วก็ขำ่ะแม่ค้าสมตำเขาบอกว่านั่นเป็นวิธีแก้เคล็ดให้ผีแม่ไม้เข้าใจผิด จะได้ไม่มายุ่งเกี่ยวกับคนในบ้านที่ทํากันอย่างนี้เพราะว่ามีคนบอกกันต่อๆมาเธอเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งออกไปหากบหาปลากลางคืนดึกๆไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นกระโดนเขาก็สงสัยว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านก็เข้าไปถามว่าทําไมถึงมายืนอยู่ที่นี่รอใครเหรอมันกลางทุ่งมืดๆนะคนที่ไหนจะมายืนคอยใครผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมหันหน้ามาหันหลังให้เขาแล้วก็ไม่พูดด้วย เขาเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเหมือนสาวชาวบ้านนุ่งผ้าสิ้นสวมเสือ้อแขนยาวผมมุงเธอก็ยาวสยายดูหุ่นแล้วก็สวยงามดีไอความเจ้าชู้มันก็เกิดขึ้นมาทั้งที่ตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วก็ยังคิดอย่างนั้นขึ้นมาอีกก็พูดจาเกี้ยวพาราศีไปเรื่อยเพื่อจะมีความหวังบ้างผู้หญิงคนนั้นไม่พูดเลยแม้แต่คําเดียวแล้วก็ไม่หันหน้ามาหาเขาด้วยฝ่ายเขาก็พูดจ่อขยับก็ไปหาลืมเรื่องหาปลาหาเขียดไปเลย พอเข้าไปใกล้ๆก็ได้กลิ่นแปลกๆเป็นกลิ่นหอมหรือว่ากลิ่นเหม็นกันแน่ก็ไม่แน่ใจแล้วรู้แต่ว่ากลิ่นมันพิกลพิกลอยู่มากเอื้อมมือไปแตะที่ต้นแขนปุ๊บหญิงนั้นก็หันควับเลยเขาก็มองเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นถนัดด้วยแสงไฟฉายที่เขาถืออยู่นั่นหน้าดำปื้ยยังกระทานไฟหรือว่าคนมอข้าวที่หุงด้วยเตาไมา้ฟืนสมัยก่อนนั่นแหละพอเขาเห็นอย่างนั้นก็ตกใจกระโดดหนีแล้วก็วิ่งวิ่งไม่คิดชีวิตเลย โดยมีเสียงผีเท้าไล่ตามมาอย่างไม่ลดละพอสะดุดล้มก็ลุกใหม่วิ่งต่อแต่ไม่ยอมหันไปดูว่าผีตามมาถึงไหนจนล้มอีกครั้งรู้สึกว่าผีกระโดดมาคล่อมทับตัวไว้ก็ดิน้นดิ้นอย่างชนิดสุดเรียวสุดแรงเวียงผีกระเด็นไปแล้วก็ลุกพรวดก้าวขาวิ่งแต่แปลกมากที่วิ่งไม่ออกก้าวขาไม่ได้โอ้ยนี่เป็นอะไรไปนี่เขาก็พยายามจะไปต่อให้ได้ก้มลงไปดูว่าขาติดอะไร เขามือคลาก็ปรากฏว่าต้นหญ้ายาวๆเหนียวๆมันพันอยู่ที่ข้อเท้าทีแรกก็นึกว่าผีดึงไว้ก็กลัวใหญ่พระรู้ว่าเป็นต้นหญ้าก,ก็ชากมันออกแล้วซอยท้าว,วิ่งเร็วปรือหลีกเลยทีนี้เกือบจะถึงหมู่บ้านอยู่แล้วหล่นลงไปในบ่อน้ําที่เขาขุดเอาไว้ลงไปแช่อยู่ในน้ําก็งงงงว่าตัวเองตกลงไปยังไงก็ทีแรกก็นึกว่าหล่นลงมาในคลองแต่ไม่ใช่อ่ะพบว่ามันกลมมันก็คือบ่อน้ํา ก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจนได้แล้วก็วิ่งต่อเขาวิ่งเข้าหมู่บ้านป่าก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยโวยช่วยด้วยโวยผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยเชื่อกันว่าผีนั่นเป็นผีแม่ไม้ที่มารอเอาตัวผู้ชายที่ตัวถูกใจไปแต่ที่นี่อีตาคนนี้หน้าตามไม่ได้เรื่องอะตัวดำแล้วหัวล้านเนี่ยแถมยังอายุมากกลางคนแล้วแล้วยังเป็นคนที่ปากเหม็นกลิ่นปากแรงอีกด้วยผีก็เลยไม่อยากได้ แต่ก็ไปตื้อผีอยู่ผีรำคาญก็เลยจะฆ่าทิ้งแนะ่โชคดีแล้วที่รอดมาได้แม่ค้าส้มตามเล่าให้ฟังแม่ค้าเขาบอกว่าแกเป็นลุงฉันเองแหละทีแรกไม่อยากจะบอกออายแทนอ้าวแล้วแกเป็นยังไงบ้างอะก็เกือบจะตายไปสินอนเจ็บอยู่ที่บ้านตั้งสองเดือนผมบนหัวธรรมดาก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วที่นี่ร่วงหมดแล้วตอนนี้ขนาดตอนนี้ผมยังไม่ขึ้นเลยล้านเกลี้ยงกล้าวเลยญาติฉันก็เลยให้แกบวชซะเลย หัวไม่ต้องโกนห่มพ้ะเหลืองได้เลยแกก็ไม่ค่อยอยากจะบวชนะักหรอกแต่ขัดไม่ได้เพราะเขาพูดกันทํานองว่ารอดมาได้นี่ก็บุญแล้วบวชเสียจะได้อายุยืนแกก็เลยยอมตอนบวชเป็นพระอยู่ที่วัดก็นอนอว,ว,ว,วดผวานะมักจะมองออกหน้าต่างเห็นว่ามีผีแม่ไม้มาป้วนเปียนอยู่นอกหน้าต่างพระในวัดก็บอกว่าเห็นไปเองเพราะความกลัวเสร็จแล้วคืนหนึ่งก็เห็นว่ามีผีแม่ไม้มาที่วัดจริง มายืนอยู่ใต้ต้นไม้ในเงามืดพระหลายรูปฉันมองเห็นก็เลยเชื่อหลวงพ่อบอกว่าผีทำอะไร,ร,รพระไม่ได้หรอกก็คงมาปรากฏให้เห็นเท่านั้นน่ะอย่าได้ไปกลัวมันเลยทำใจดีๆสวดมนต์ตั้งสติอยู่ในศีลในธรรมผีไม่อาจจะเข้าถึงตัวได้ยกเว้นพระที่ทำไม่ดีมันจะโดนผีทำอ่เขาก็เล่าว่าแกบวชอยู่เดือนเดียวก็มาอยู่แล้วเล่าว่าผีพยายามเข้าหาตลอดกลัวจะตายอยู่แล้ว ขอสึกมาอยู่บ้านดีกว่าคนเยอะดีอบอุ่นใจแม่คาเล่าไปก็ขำไปด้วยอืมก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของนายสงบบ้านเขาอยู่ไทยทานีเขาเป็นช่างรังวัดไปทำงานอยู่จังหวัดนครสวรรค์เขาบอกว่าเรื่องมันนานมาแล้วนะเขาไปเจอเรื่องที่น่ากลัวเขาเรื่องหนึง่ง ออกไปในที่ที่กันดานมากน้ำที่เอาไปกินหมดไม่รู้จะหาน้ำที่ไหนนอกจากจะต้องขอเขาก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งเขาพอดีว่าไปส่องกล้องใกล้ๆกันนั่นอ่ะ,อะก็เลยไปร้องขอน้ำเขาเออขอน้ำกินสักขันเถอะครับขอน้ำกินหน่อยครับคนที่อยู่ในบ้านก็ตักน้ำออกมาขันหนึ่งก็ยังว่านั่นแหละอ่าเขามองไปก็โอโหเยิ้มเลยมือที่ถือขันยื่นมานั่นแหละ ลุงคนนั้นแกเป็นโรคเรือนหน้าตาก็เต็มไปได้วยแผลเก่าๆขนลุกทั้งตัวเลยทีนี้เออขอเขาแล้วนี่เขาตักมาให้แล้วจะไม่กินก็ไม่ได้มันก็เสียมารยาทมากเดี๋ยวจะหาว่าดังเกียดด้วยเขาก็มองเอ,อ้ยทําไงดีวะเอามาให้อืมเขาเอามาให้แล้วอ่ะพอดีหัวหน้ายืนอยู่หันหลังให้ไม่เห็นก็เลยรับมาแล้วก็ยื่นในหัวหน้าเลยเอาครับหัวหน้าครับน้ําหัวหน้าก็รับไปดื่มอกัอกอกัอกอักหมดขันเลย ส่งขันคืนลุงโรคเรือนถามว่าจะเอาอีกไหมเขาบอกไม่เอาแล้วครับยังไม่หิวที่แท้หิวแทบตายสงบพูดว่าบอกตรงๆหายหิวทําใจยากมากไม่ได้เป็นแผลอย่างเดียวนี่มันเยิมด้วยเขารู้ในตอนหลังว่าคนแถวนั้นเป็นพื้นเลยคือเป็นโรคนี้อา่าซะเป็นส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกันแถวนั้นแหละเป็นหมู่บ้านเลยเออทนเอานะไม่เอาไม่ต้องกินละน้ํา เขาทํางานไม่ทันเสร็จก็ได้ยินว่ามีคนถูกงูกัดตายเขาก็วิ่งไปดูกันก็เลยตามเขาไปด้วยมุ่งหน้าไปทางบ้านหลังนั้นไอ้ที่ขอน้ํากินนั่นแหละก็นึกแปลกใจพอไปถึงก็เห็นคนตายก็จําได้เบอร์คือลุงคนที่ตักน้ําให้เขานั่นเองตอนนอนตายอยู่ที่ใต้ถุนบ้านเล่ากันว่าแกไปหาเก็บผักแล้วก็โดนงูกัดที่มือเชื่อว่าเป็นงูเหา่าเพราะว่ามันรวดเร็วมากที่พิษร้ายมันออกฤทธิ ายสงบเห็นแล้วก็รีบเบือนหน้าเดินหนีและนนึกกลัวเพราะว่าเพิ่งจะรู้สึกรังเกียจแกได้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ทันจะข้ามวันซะด้วยซ้ำคืนนั้นเกิดนอนไม่หลับภาพคนตายติดตาก็ลุกมาไม่นอนแล้วมานั่งอยู่ก็เห็นคนหนึ่งเดินผ่านข้างบ้านไปแวบแวบมันดึกอะ่ะไม่นึกว่าจะมีใครมาเดินแต่ก็มองไม่เห็นแล้วน่ะนึกกลัวขึ้นมาก็เลยกลับเข้าไปนอนในห้อง ต่อมาได้ยินเสียงผีเท้าคนเดินย่ำพื้นกระดานอยู่ข้างนอกก็นึกสงสัยว่าใครนัามาเดินมาเดินไปก็เปิดประตูห้องออกไปดูก็ไม่เห็นมีคนสักคนแต่มันแปลกที่ว่าพอเข้าห้องมานอนก็ได้ยินเสียงนั้นอีกเขาก็ร้องถามบอ,อกไปนั่นใครมาเดินน่ะไอ้น้ำเองหรือเปล่าเขานึกว่าคงจะเป็นเพื่อนแต่ว่าไม่มีเสียงตอบแล้วเสียงเดินย่ำในกองเงียบไปด้วยเขาก็ออกไปชะโงกดูขวาตามองก็ไม่เห็นใคร แต่ที่พื้นน่ะเขามองเห็นมีหยดเหมือนหยดน้ําแต่ไม่แน่ใจใครมาทําน้ําหยดเขาเลิกสนใจเข้านอนก็ได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านมันทําให้เขาอยากรู้ว่แง้มประตูแอบมองก็เห็นใครคนหนึ่งออกจากบ้านไปเห็นหลังไวๆคงจะเป็นใครสักคนก็เลยเข้านอนคราวนี้มีเสียงแปลกๆก็ไม่คิดจะออกไปดูขมตาจนหลับไปพอเช้าก็ถามเพื่อนว่าใครออกไปไหนเมื่อคืนนี้ทุกคนสส่หน้า สงบว่นนึกถึงน้ําหยดที่พื้นก็ไปดูพอเขาก้มไปดูใกล้ๆมันมีกลิ่นนะหยดนะั้นเป็นทางไปยังประตูบ้านจากที่หน้าประตูห้องของเขาอ่ะเพื่อนบอกนะั้นน้ําเหลืองผีเนะี่ยเพราะมีกลิ่นเหม็นผีมันคงเข้ามาในบ้านมันทําให้เขานึกถึงน้ําเหลืองที่เยิ้มของลุงโรคเรือนนะเขาก็รีบจดทูบขอขมาแกก็ทําให้สบายใจขึ้นครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจร์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ